สวัสดีครับเพื่อนๆผมว่านี่อีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม Dragon Ball Shenlong เนาะหน้าโซกันนะครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วไกลออกไปหลายพันไมล์จากเซ็นทรัลซิตี้เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วโกคูและบูมาเริ่มการผจญภัยในการออกตามหาดราก้อนบอลให้ครบ7ลูกเพื่อให้ได้พรวิเศษที่จะขออะไรก็ได้1อย่างขอให้โชคดีตอนที่1พบกับเตาไปสนุกกับทริปนี้กันเถอะเราจะหาพวกมันเจอได้ยังไงด้วยดราก้อนเรดาร์นี่ไง Let's go จากนั้นโกคูก็ได้ออกผจญภัยไปกับบูมาจนกระทั่งช่วยด้วยฮะลักพาตัวงั้นหรือบูมาโดนลักพาตัวไปครับโกคูต้องไปช่วยกลับมานี่เร็วเข้าบูมาเร่งแล้วครับโกคูเร็วเข้านี่ไม่เป็นไรนะโฮ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 ฉันไม่เป็นไรเอาละเอาชนะมันเร็วๆเลยบอสไฟครับฉากนี้นี่อย่าลังเลสิไปกันต่อเถอะคุณกลัวเหรออย่างงี้เง่าสิเราไม่มีเวลานะทั้งสองออกเดินทางกันต่อมาเรื่อยๆจนมาพบกับเต่าหลงทางหลงทางฉันกำลังมองหาทะเลให้เราช่วยพาไปไหมนี่จะบ้าเหรอเราไม่มีเวลานะก็ได้งั้นฉันไปคนเดียวก็ได้เดี๋ยวก่อนขอฉันด้วยจากนั้นทั้งสามก็พาเต่าทะเลมาส่งที่ชายหาดจนมาพบกับเซียนเต่าหวัดดีฉันเซียนเต่าใครช่วยเต่าฉันไว้หรือเด็กคนนี้โกคูเจ้าหนูนี่นะหรือเอาสุดยอดรางวัลไปนี่เมฆสีทองลองขี่ดูสิฉันก็ด้วยนะถ้างั้นขอดูกกน.หน่อยจีอาจารย์ลามกเงียบไปเลยเจ้าเต่างั้นก็ได้เลือดกำเดากระฉูดไปเลยครับเอาล่ะขอจี้ของคุณด้วยนะได้สิฮูเร่ได้ดราก้อนบอลมา4ลูกแล้วตอนที่2อูลอนแปลกมากไม่มีใครอยู่แถวๆนี้เลยยี่น่าขนลุกชะมัดจนมาเจอชาวบ้านเขาจะบอกว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่ใกล้ๆนี่อูลอนเขาลามกเขาขโมยเด็กสาวของเราไปเขาไม่แต่ต้องเด็กชายคุณตามหาอูรอนนะฉันเหรอถ้าช่วยพวกเราฉันจะให้ดราก้อนบอลได้เลยไปครับโกคูไปตามหาอูรอนกันนี่นะหรออูรอนก็แค่หมูขอโทษนะนี่บอลขอบคุณค่ะตอนที่3จอมโจรย้ำช้าแล้วเราจะไปไหนกันภูเขาไฟฮะข้ามทะเลทรายไปเนี่ยนะไม่มีทางอื่นแล้วอะไรนะมันเกิดอะไรขึ้นนะบอลหายไปหมดเลยเราต้องไปตามหามันบอลถูกขโมยไปครับโกคูจึงออกตามหาบอลที่หายไปฉันเจอแล้วตรงนั้นกุญแจอยู่นั่นมันต้องใช้ปลดล็อกอะไรแน่ๆก็เป็นได้
ได้อีกหนึ่งละตรงนั้นด้วยได้โปรดเร็วเข้าไปสิตาทึมไปเอาดราก้อนบอลมาครับจากนั้นก็ต่อสู้กับยำชาฮิฮิเขาไม่เป็นไรนะเขาไม่เป็นไรยำชาเขาน่ารักดีนะตามพวกเขาไปจนกว่าพวกเขาจะได้ครบ7ลูกแล้วค่อยขโมยมาทีเดียวอุบายยอดเยี่ยมที่สุดตอนที่4ราชาไฟปีศาจวัวตำนานกล่าวว่าราชาปีศาจวัวอาศัยอยู่บนปราสาทเจ๋งบางทีเราไม่ควรจะไปอย่าขี้ขานักสิไปกันไปกันครับโกคูมันร้อนมากไปอีกไกลเลยนี่เราควรถามท่านเซียนเต่านะโอเคฉันจะรีบขี่เมฆสีทองไปเลยนี่สวัสดีเจ้าเด็กขี่เมฆนี่มีไรหรือคุณดับไฟจากภูเขาไฟได้ไหมถ้าให้ฉันจับหน้าอกบูมานะได้เลยยุติธรรมดีมะฉันก็ว่างั้นง่ายๆแบบนี้สิโอเคลุยกันเลยคาเมฮาเมฮาวู้ฮู้สุดยอดไปเลยเขาทำได้เอาละเจ้าหนูรางวัลละโอ้โอเคท่านเต่าต้องการจับหน้าอกสินะคุณรอเล่นชิมิเขาสัญญาแล้วนะนี่อูรอนฮะแปลงร่างเป็นฉันทีฉันนะหรือมันก็แค่จับนะนะชิดีจ้าฉันคอยอยู่เลยจับมือกันนะจะจับมือหรือว้าวพับ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 เคครับไฟดับแล้วลุยต่อเลยจีจี้โกคูข้าว่าที่ภรรยาในอนาคตทำไมเนี่ยตัวนี้คือปีศาจวัวครับโกคูนั่นขอตามนะว้าวนายกำจัดเขาได้เหลืออีกลูกเดียวเท่านั้นตอนที่5แครอทขอจับมือหน่อยหืมคุณเป็นใครนะเขาเปลี่ยนบูมาให้เป็นแครอทฮ่าฮ่าเราต้องหาแครอทเพื่อช่วยบูมาย้ายเขาแต่ต้องตัวเราตามมันไปครับโกคูโกคูฉันจับแครอทได้นายไล่ตามไปตื้อมันเลยเรียบร้อยโรงเรียนโกคูครับเปลี่ยนแครอทกลับเป็นบูมาเดี๋ยวนี้เลยนะโอเคโอเคกระบองจงยืดออกแกจะทำอะไรนะไปดวงจันทร์ซะเลยดีจ้าฉันกลับมาแล้วไปไหนมาหรือตอนที่6ราชาปีลาฟตอนที่6นี้โกคูบุกปราสาทปีลาฟครับนี่บอลอยู่ไหนอ่ะใช่บอกพวกเรามานะไม่งั้นตายแน่บอกมาเดี๋ยวนี้ฮิฮิบอกเรามาทั้งหมดอยู่ข้างบนประตูไปกันเร็วเราทำได้เย้เอาละเรียกมังกรออกมาและให้ความปรารถนาของฉันเป็นจริงด้วยเถิดเจ้าอยากจะขออะไรเลือกเอาเลยครับงั้นก็จบแล้วสินะ1ปีเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งบ๊ายบายบ๊ายบายท่านเตาฉันจะมาขอฝึกวิชาด้วยโอเคได้เลยโอเคไปฝึกวิชากังฟูกันตอนที่7กังฟูเลเวล1ก่อนอื่นเลยเจ้าต้องต่อสู้กับคูริรินนี่ครับคูริริน
โอเคลุยต่อเลยตอนที่8กังฟูเลเวล2เอาล่ะต่อสู้กับทหารจักรกลโอเคสู้ต่อไปทาเคชิตอนที่9กังฟูเลเวล3ที่นี้เจ้าต้องต่อสู้กับยำฉาอะไรนะยำฉานะหรือเป็นการต่อสู้ที่ดีตอนที่7กังฟูไฟนอลคู่ต่อสู้คนสุดท้ายของเจ้าคือคิงบายอนนี่ครับต่อยกำแพงให้แตกให้ความหนาวเป็นคนที่ทำให้มันแข็งฉลาดมากเรียบร้อยหลังจาก1ปีแห่งการผจญภัยกับลูม่าโกคูตั้งเป้าว่าจะตามหาดราก้อนบอลที่ปู่ของเขามอบให้มาเมื่อหลายปีก่อนแล้วตอนนี้โกคูก็ได้ผจญภัยต่อไปยังอวกาศด้วยดราก้อนเรดาร์ของบลูม่าตอนที่11การแก้แค้นของกระต่ายแย่ละฉันหายใจไม่ออกใช่แล้วหาขวดออกซิเจนสิไม่งั้นตายแน่เจ้าหนูนี่สินะขวดออกซิเจนที่ว่าฉันไม่โง่อีกแล้วนะแกกระต่ายที่ทำร้ายบูม่านี่คูริเรียนคือนักฆ่าอันดับหนึ่งของฉันขยี้มันซะเดี๋ยวนี้ไม่ยากครับถึงเวลาแครอทสำหรับแกแล้วโบยิงโบยิงฮ่าฮ่าสัมผัสกระบอกฉันซะตองจินิก้าเรียบร้อยครับเจ้ากระต่ายกระเด็นไปไกลเลยแย่จังดราก้อนบอลลูกนี้ไม่ใช่ของคุณปู่ตอนที่12 7เกาะอากาศบริสุทธิ์เหมาะแก่การหายใจอีกครั้งจริงๆแย่จังดราก้อนบอลลูกนี้ไม่ใช่ของคุณปู่เจ้าต่อสู้ได้ดีแต่ระวังตัวด้วยนะเมื่อเจ้าข้ามสะพานไปสะพานอะไรหรอฉันเจอมันนี่มีป่าอยู่ข้างหน้านั่นตอนที่13คิงบิมโบดราก้อนบอลที่มีดาว4ดวงอยู่ลึกเข้าไปในป่านั่นดีละฉันจะลองไปดูฉันไม่ไปด้วยนะฉันมันเด็กในเมืองนะเจ้าทึมดีจ้าไม่เจอกันนานเลยนะท่านผู้เฒ่าเต่าคุณมาทำอะไรที่นี่ฉันมาพักร้อนที่นี่ในถ้ำนั้นเจ้าจะพบกุญแจที่ใช้ประโยชน์ได้จริงอ่ะได้กุญแจครับได้มาละก่อนอื่นฉันขอจับหน้าอกบูม่าเป็นการตอบแทนนะนี่คุณจะบ้าเหรอโอเคงั้นก็ไม่ต้องเอากุญแจนี่อูรอนฮะแปลงร่างเป็นฉันทีฉันอีกแล้วก็แค่จับเองชิดีจ้าฉันคอยอยู่เลยจับมือกันนะจับมือฉันว้าวปา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 โดนไปอีกหนึ่งดอกครับเมียเบจิต้าโอ้ทางลับใต้ดินได้เลยดูสินั่นไงดราก้อนบอลแง่นั่นไม่ใช่บอลของปู่ฉันอีกแล้วตอนที่14บนหอคอยหอคอยนี่สูงชะมัดเราเกือบจะถึงแล้วบลูม่ากล้าหาญจังหอคอยนี่มีคูริรินด้วยครับฉันเจอมันแล้วอาคารนี่มันแปลกๆนะชู่อย่าพูดแบบนั้นสิเธอบ้าไปแล้ว
เอ้ยนี่มันทางตันนี่ใจเย็นนะทุกอย่างจะเรียบร้อยว้าวนายเอาชนะมันได้เหลืออีกลูกเดียวเท่านั้นเกือบจะเสร็จแล้วเพราะว่านั่นคือโชกุนฉันรออยู่นี่นะอุรันกลัวสินะนี่ครับโชกุนพลังขึ้นเต่าทีเดียวกระเด็นดราก้อนบอลอยู่ที่ไหนมาเร็วขึ้นบันไดไปขึ้นบันไดไปนี่ครับลาดบอสเราทำได้เย้เรียกมังกรออกมากันมาเถิดมังกรและให้พรแก่ข้าเจ้าปรารถนาสิ่งใดครับอยากได้อะไรก็เลือกเลยครับฮ่าฮ่าฮ่าข้าคือราชาปิลาฟเวลานี้ข้าไม่ใช่ผู้ครองโลกในขณะที่บทนี้จะจบลงสักวันหนึ่งข้าจะต้องครองโลกนี้บางทีคราวหน้าข้าจะต้องตามหาบอลก่อนฮ่า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 เลิกกันตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆอยากให้ผมสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องว่านี่อีกเกมเมอร์กันนะครับหากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนผมสมัครสมาชิกช่องได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ